ซอสนะครับแต่ละทีเป็นซอสคือเนี่ยเป็นคือ
นะครับแต่ว่าเราผัดให้แล้วเรียบร้อยเราแล้วก็เราแยกผักออกมานะฮะแล้วก็ทำเรามีเลนส์เป็นที่พี่คนหนึ่งเอาภาพเลนส์มาให้ดูเราจับภาพเลนส์นั้นไว้แม่นเลยแล้วก็ทำให้เหมือนเป๊ะที่สุดที่ทำได้ครับผมน่าจะเป็นที่น่าตกใจคือหมูสุกเร็วมากนะครับเราก็พอดีพี่เชฟแนะนำมาบอกว่าชิ้นใหญ่ให้หั่นเป็นลูกเต๋าให้เล็กลงนะครับเราก็หั่นให้มันเล็กลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะใช้เวลาทำกับผักมากไปหน่อยหมูที่หมักก็เลยแน่นทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครกินเนี่ยหาข้าวมาสักจานก็ดีโอเคค่ะก็แบบก็โอเคนะครับได้แล้วเอาให้ครบเลยหมูสันในพันเบคอนนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยหมูขนมปังนะคะแล้วก็ที่อบกับเนยค่ะดูนี้ค่ะ